สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูด้วยจ้าคลิปนี้ด้วยจ้ากลับมาพบมาพอกับแม่ปูคือเก่าเนาะจ้าเนาะแต่คลิปนี้สิเอาเฮ็ดป้าปันพี่น้องเบิ่งอีกแล้วด้วยจ้าเมื่อนี้แม่ปูก็ไปเก็บเฮ็ดมาอีกแล้วด้วยจ้าก็ได้เฮ็ดผึ่งหวานมาเกือบเป็นเฮ็ดผึ่งหวานอ้อยต้อยด้วยจ้าเนาะอ้อยต้อยก็คือว่าเยอะน่ะส่วนมากจะเป็นเฮ็ดผึ่งหวานนะจ้าเนาะแต่สิพยายามว่าภาษาไทยด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่ลืมเนาะถ้าเกิดคำไหนที่มันแบบยากสิเนาะก็สิพ่อว่าภาษาไทยนำเนาะเพราะว่าก็มีแฟนคลับเพิ่นเข้ามาว่าเพิ่นบ่เข้าใจสิว่ามันแม่ปูเว้าอีหยังเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อไปตัดขาเฮ็ดกันเลยเด้อจ้าเฮ็ดสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่กระตาน้อยทาราร่านี่เกือบขอนกระตาได้พี่น้องเด้อเฮ็ดนะภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะวันนี้เบิ่งเฮ็ดเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดเบิ่งดอกเฮ็ดพี่น้องจ้าเบิ่งดอกเฮ็ดงามไหมงามไหมงามมากเลยเนาะนี่มึงนี่มึงนี่พุ่นนะพี่น้องจ๋าเบิ่งดอกเฮ็ดจะให้ดูดอกใหญ่ๆก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สิมาตัดขาปันพี่น้องมึงมึงนะมึงนะโอ้เห็ดตัดในป่านี่แบบว่ามันสิบ่มีเวลาเด้อพี่น้องแล้วเมื่อปู่กับไปค่ำแล้วเนาะเมื่อปู่กับย่านนําเด้อจะไปนั่งตัดขาเฮ็ดอยู่แบบนี้บ่ไหวเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเอามาตัดบ้านนะจ๊ะเนาะเอามาตัดบ้านเฮาจังบ่ต้องเฝ้าเนาะพี่น้องเนาะนี่มึงนะเฮ็ดอ่ะมีแต่ดอกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเฮ็ดใหม่ๆพ่อปีเตอร์มีการจองว่าถ้าดอกไหนนี่บ่ทันได้มีแมงเจาะนี่ขอแน่วาสนาเพิ่นจะไปทําอาหารแดนส์มาเดนมาร์กนะสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยเข้าป่าละกะไปผู้เดียวกะย่านอยู่แต่ว่าเฮาเห็นเฮ็ดนี่ใจดีสู้เสือไปซะนะแต่ก็บ่มีหยังดอกปานะมันก็เป็นที่จิตใจเราเองแหละที่ว่าพ่อแบบคนเราเนาะมันก็ชอบกลัวนะเนาะกลัวสำใดก็ได้เฮ็ดมากคือเก่าพี่น้องจ้ะบางแนดอกเฮ็ดอ่ะโอ้ยงามคักนะสวยมากๆเลยนะทุกคนเฮ็ดนะบางดอกก็ถือจ้อดูดอกว่าแต่ว่าเฮ็ดใหม่ๆอ่ะเนาะพี่น้องจ้ะเฮ็ดแห้งๆแบบนี้งามขนาดนั้นถ้าเกิดฝนมาเนี่ยแมลงจะเยอะหมดแมงจะเยอะโอ้อันนี้จะเป็นอย่างใดๆแล้วต้องตัดเบิ่งพี่น้องจ้าเบิ่งแน่นี่เฮ็ดงามคักงามแต่งามว่าดอกเฮ็ดสวยๆสวยงามมากเลยแบบนี้บ่อยากไปใส่เลยพี่น้องอยากเข้าแต่ปลาเฮ็ดคิดทอดแต่เฮ็ดได้มือนี่ก็ได้ไปทำงานก็ได้พอมาฮอดบ้านแล้วแม่ปู่ก็ต้องเฝ้าอาบน้ำนะพี่น้องหาเฮ็ดหานั่นน่ะสโกฟลูน่ะมันกัดแล้วคันมากๆเลยนะ อยู่ในเกาะเชแลนน่ะเกาะเมืองหลวงน่ะที่เขาเจอน่ะมันมีพิษด้วยนะตัวไหนที่มีเชื้อไวรัสน่ะเป็นอันตรายย่อนอยู่ได้พี่น้องเลยมาแรงอันนี้น่ะแม่พี่น้องจ้ะดอกพ่อคำกับมีเด้อเด้อจ้างามๆนะคะหมู่บ้านนี่ได้หาดอกแกงกินแซ่บว่าซั่นพี่น้องเนาะโอ้ยถาดน้อยๆของเราสวดถาดอีกแล้วมื้อนี้มีแต่เฮ็ดผึ่งหวานอ้อยต้อยเด้อค่ะเด้อเม็ดผึ้งหวานอ้อยต้อยนะคะได้เห็ดเหลืองมากำหนึ่งได้เห็ดกอมาหนึ่งดอกเห็ดนี่เห็ดกอดอกนี้งามก็เลยเก็บมาสวยงามตามทองเรื่องขนาดเลยพี่น้องจ้าเอาเฮ็ดออกมาปั่นพี่น้องมันก็ปลาเข้าไป4นาทีแล้ว นี่แล้วก็เฮ็ดเหลืองด้วยจ้ะเนาะเฮ็ดเหลืองเดี๋ยวมันปูบอขึ้นมาดอกเอาเก็บลงไปก่อนให้ดูว่าเป็นเห็ดผึ้งหวานอ้อยต้อยอ้อยต้อยอ้อยต้อยนะจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูนี่ดูถาดนี่โอ้ยตกตกตกเห็ดตกพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะคืองามค่ะแต่เฮ็ดนี่แหละเดี๋ยวดอกนั้นเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะ
พี่น้องจ้าเดี๋ยวสิมาตัดขาเฮ็ดปันพี่น้องเด้อผู้ใดมักเบิ่งตัดขาเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะผู้ใดเฮ็ดงามกระดอกกระเดี่ยแม่เดี๋ยวสิมาตัดขาเฮ็ดปันพี่น้องเบิ่งตัดใส่ตัดใส่นี่มั้ยใบองุ่นถ้าตัดดอกนี้นะก็ดอกใหญ่ๆเนี่ยนะขาใหญ่ๆนะขาใหญ่ๆขาสวยๆทั้งนั้นเลยงามคักตอนแม่ปูไปหันมีแดดอยู่แล้วพี่น้องบัดขอปลาเฮ็ดนี่บดไหมแดดหายมันก็จะตกใจแล้วเนาะเขาปลาคนเดียวแต่พอเห็นเห็ดนะเราก็ใจชื้นขึ้นมาอ๋อไม่กล้าตัดออกเยอะนะกล้าตัดออกเยอะนอกให้นอกเนาะงามคักดอกโทรศัพท์บ่จักเป็นอย่างเวลาใส่ไมค์แล้วเครื่องชอบแบบว่าแห้งต้องกดบ่อยๆนะคะนี่อ๋อนี่ขนาดว่าเพิ่งออกนี่ก็โดนแมงเจาะแล้วนะเนี่ยแมลงนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยพวกนอนพวกอะไรเนี่ยพี่น้องเขาเร็วขนาดเลยเขาเร็วมากเลยนะแต่ว่าบ่เป็นอย่างเนาะพอได้พอได้นี่ได้จ้านี่นี่นี่วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ในดอกนี่ก็งามดูดอกซะก่อนดูดอกดอกโอ้ยงามค่ะสะอ่อนหลายพี่น้องเลยออนไลน์สออนไลน์ตัวนี้พอเจอแมลงเลยจ้ะตัวนี้ขาสวยเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรเจาะเลยตัวนี้นะไม่มีอะไรเจาะเลยนะคะทุกคนสวยมากสวยมากเลยตอนนี้คุณแม่น้องจ๋าดอกนี้สิดอกนี้ก็ยังไม่มีอะไรเจาะแต่พ่อปีเตอร์มันจะชอบดอกเล็กๆนะดอกใหญ่ๆมันไม่ค่อยชอบดอกเล็กๆไม่ตัดขาเห็ดปันเพื่อนๆเบิกเนาะค่ะเนาะมื้อนวันหยุดอยู่ตะวาบ่ได้อยู่บ้านพี่น้องพาน้องเบลล่าไปส่องสัตว์ไปสวนสัตว์กันพรุ่งนี้แม่ปู่ก็เลยฟ้าวขอปลามานี่ย่านเห็ดเถ่านะเห็นมั้ยกลัวเห็ดเถ่านะงามมากเลยแมงบ่มีแมงเลยจ้ะอันนี้น่ะแมงยังไม่เจาะเลย
บรรยากาศตามยามแรงที่เดนมาร์กเด้อพี่น้องเด้อส่วนมากแฟนคลับใหม่ๆเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาหลายเนาะแม่ปูอยู่ไหนเนาะอยู่เดนมาร์กนะคะทุกคนเดนมาร์กเด้อจ้าอยู่เดนมาร์กมา14ปีเลยเด้อพี่น้องบ่น่าเชื่อว่าเจ้าของสิอยู่มานานขนาดนี้เก็บเห็ดแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ก่อนเห็ด YouTube เนาะนั่นล่ะ13 14ปีแล้วเก็บเห็ดนี่ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปเก็บเลยพี่น้อยไม่มีปีไหนเลยนะที่จะไม่ตื่นเต้นอ่ะพอเห็ดออกนี่ว่าเป็นหันเห็ดอย่างเลยอยากเข้าแต่ปลาเห็ดเลยแต่แม่ปูจะลองถ่ายเข้ามาใกล้ๆมันซูมไม่ได้เนาะกล้องหน้าถ่ายกล้องหลังปัดบังเทือกลัวมองไม่เห็นเนาะแต่ถ่ายไปถ้าเกิดจุดๆไปล่ะชีวิตในเดนมาร์กเป็นอย่างไรชีวิตในเดนมาร์กป่ะจ้ะคนเดนมาร์กก็มันก็แล้วแต่สังคมอะเนาะแม่ปูพูดเฉพาะสังคมที่แม่ปูอยู่ละกันเพราะว่าเรารู้เนาะเรารู้ในสังคมอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะสังคมชนบทที่แม่ปู่อยู่เนี่ยล่ะจ้ะสังคมบ้านอยู่ทางอยู่เกาะยูแลนทางตอนเหนือนะคะบ้านแม่ปู่ชีวิตคนเดนมาร์กอะชีวิตครอบครัวแม่ปู่พ่อปีเตอร์น้องเบลล่าอะสบายสบายเรียบๆง่ายๆแล้วจะได้บ้านเนี่ยล่ะชีวิตเราบ้านมีอะไรไม่มีอะไรที่ทรงพิเศษเช้ามาทำงานส่งลูกไปโรงเรียนพ่อเบลล่าก็ไปทำงานช่วงก่อนหน้านี้เนาะจ้ะเนาะโรงงานเนาะช่วงที่ไหนๆก็เจอเนาะปัญหาโควิดน่ะโควิดเจอกันทั่วโลกเนาะผลกระทบโรงงานพ่อปีเตอร์เนาะเพิ่นพ่อปีเตอร์มันเป็นอันเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทประกอบรถเนาะประกอบรถ3ล้อแล้วก็เป็นรถปัดถนนน่ะปัดถนนน่ะผลกระทบก็คือเพิ่นก็ขายของบ่ได้ขาดอะไหล่เนาะก่อนหน้านี้อะไหล่ที่ส่งมาจากเมืองจีนน่ะก็ชะงักไปนิดนึงตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ของแม่ปูกับซิบ่มีผลกระทบอย่างเนาะในเรื่องของความมั่นคงอะไรเนาะเพราะแม่ปูเป็นลูกจ้างของเป็นงานถือว่าเป็นงานรับราชการเนาะที่นี่เรียกว่าออฟฟิลีออฟฟิลีก็คือทำงานรับราชการถ้าเกิดเราไม่แย่มากเราก็ไม่โดนไล่ออกเราก็ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆที่เดนมาร์กนี่คนสูงอายุเยอะมากเลยจ้ะเด้อคนแก่ที่แม่ปู่ไปช่วยอยู่หน้าตอนนี้นะคนหนึ่งนะอายุ103ปี103ปีพี่น้องจ้ะแล้วคนที่นี่อายุ8 90เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยจ้ะเด้อแล้วทำให้ตอนนี้รัฐบาลก็จะต้องแบกรับภาระเงินเกษียณเนาะก็ต้องจ่ายที่นี่เรียกว่าพังโชนเนาะเงินเกษียณอายุอ่ะอาจจะเรียกว่าฟอลคือพังโชนก็คือเงินเกษียณสำหรับประชาชนทั่วไปและบัดนี้ผลกระทบที่คนอายุเยอะก็คือรายจ่ายของรัฐบาลที่มากขึ้นเนาะแล้วตอนนี้รัฐบาลจะทำยังไงล่ะถึงเขาจะเก็บภาษีเยอะสูงที่เดนมาร์กเก็บภาษีสูงถึงจะเก็บสูงแค่ไหนมันก็พอได้พี่น้องเพื่อจะมาใช้จ่ายอะไรเงี้ยนั่นตอนนี้เขาก็คือเพิ่มยืดอายุให้คนทำงานเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนพ่อปีเตอร์เมื่อก่อน
คนที่เกษียณช่วงนี้เนาะพี่สาวอ่ะพ่อปีเตอร์น่ะเพิ่นอายุ65หรือไงน่ะ65เพิ่นเกษียณอายุเพิ่นหางานทำไม่ได้แล้วตอนนี้เพิ่นก็เกษียณไปแล้วเมื่อก่อน6ก็คือ65นี่เกษียณอายุได้แล้ว62คือเริ่มจาก62เนี่ยเขาก็สามารถเกษียณอายุได้แล้วแล้วเขาก็จะจ่ายเขาจะเรียกว่าเอฟเตอร์เลนก็คือเงินที่เรานี่แหละสมทบจ่ายตอนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอะสมัยก่อนเนาะเขาจะมีเอฟเตอร์เลนเงินสมทบเข้ากองทุนประมาณนะเข้าเกษียณอะไรเงี้ยเพราะว่าเกษียณของฟอยส์กับพังโชนนะคือเงินเกษียณของประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะออกให้เขาจะเริ่มที่อายุ65เนาะเริ่มอายุที่65แล้วถ้าเกิดคนที่จ่ายเอฟเตอร์เลนอะเขาจะสามารถเกษียณได้ตอนอายุ62ปีแล้วก็คือจาก62ถึง65อันนี้ก็คือใช้เงินเอฟเตอร์เลนเนาะแล้วจาก65ขึ้นไปก็ใช้เป็นเงินเกษียณอะไรเงี้ยเป็นฟอลกับพังโชนณตอนนี้คือเงินเอฟเตอร์เลนนี่เขายกเลิกไปแล้วนะจ๊ะรุ่นแม่ปู่นี่ไม่มีแล้วถ้าจะไปเกษียณณตอนนี้ที่เขาตั้งไว้นะคือแม่ปู่ต้องทำงานจนถึงอายุ71ปีได้จ้ะเด้อคือสภาพพี่น้องจ๊ะอายุตอน71ปีเราต้องไปทำงาน70 71มันฟังดูยาวนานมากเลยนะก็แต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาต่อต้านออกมาเสนอเนาะว่าแล้วคนที่ทำงานหนักล่ะเป็นช่างปูนช่างไม้ช่างอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ตัวแม่ปูเองเป็นโซเชียลซุนหืนเยลเบอร์เนี่ยจะทำยังจะทำไหวเหรอจะทำมันเป็นงานที่ทำงานหนักไงใช้ฟูสิกเรียกฟูสิกก็คือใช้แรงอ่ะใช้แรงทำงานอะไรเงี้ยมันนานอะไรเงี้ยณตอนนี้ก็คือยังเป็นข้อกังขาถกเถียงกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะยังไม่มีผลสรุปก็คือยังไม่มีผลสรุปเขาจะลดอะไรแต่ว่าปัญหาก็คือเงินเนาะเงินอย่างเดียวเนาะจะเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยรัฐบาลก็มีรายจ่ายเยอะเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่า EU จะต้องให้บีตราวก็คือเงินช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นเป็น 30% อะไรเงี้ยเพิ่งได้ข่าวมานะไม่ปุ๊กไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงให้อยู่ในกลุ่มของ EU เนาะ EU มันก็ต้องมีเงินช่วยเหลือก็คือช่วยกันในกลุ่มของ EU อะไรเงี้ยเนาะแม่ปุ๊กก็ได้ข่าวมาแวบๆเหมือนสิเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจังไงเนาะจ๊ะเนาะนี่แหละจ๊ะก็มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตในเดนมาร์กด้วยจ้ะว่าเป็นจังไงเนาะจากเก็บเห็ดไปถึงเรื่องการทำงานเลยนะชีวิตในเดนมาร์กนี่แหละจ้ะแต่ว่าอยู่เดนมาร์กนี่เด้อจ้ะถ้าเกิดว่าคนบ้านๆขึ้นแม่ปูนสิเนาะเราเป็นคนบ้านๆคนบ้านนอกสิเนาะหาอยู่หากินซะเนาะแม่ปูก็เก็บเห็ดสิเนาะก็ไปจับปูจับปูอะไรเงี้ยไปสอนกุ้งอย่างสิเนาะตกปูตกปลาอย่างนั้นเขาบ่เป็นเนาะพี่น้องแต่ว่าอาหารฟรีๆอาหารจากธรรมชาติสิเนาะมันก็พอมีให้กินช่วงนี้ก็เป็นหน้าเห็ดเนาะหน้าร้อนอะก็มีเห็ดมีหอยไปหาหอยไปเก็บเห็ดไปหาหอยเดี๋ยวนะจ๊ะเนาะของดีๆจากธรรมชาติวันนี้โดยเฉพาะเห็ดแรกๆของปีเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยบ่อยากออกฮอดจากป่าแต่ว่ามันมืดไงกลัวก็กลัวได้พี่น้องกลัวสิกทุกสิ่งอย่างเนาะมันมีหมาป่าด้วยเนี่ยมีหมาป่าด้วยนะพอออกมาจากป่าแล้วจังคึกย่านแต่อยู่ในนั้นก็จอบตะเฮ็ดล่ะวะก็คือคงไม่เจอกับเราหรอกมั้งเนาะเราก็ไม่ได้เข้าป่าลึกอย่างสิน้องพี่น้องเนาะนี่แหละชีวิตก็ได้สะอ่อนคักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันนี้แม่ปูเจอ4ดอกนะอันนี้นะเพื่อนเขาอยู่ไหนแล้วไม่รู้ตอนนั้นน่ะเจอ4ดอกเหี้ยงกันอยู่แบบน่ะเหี้ยงกันอยู่เริ่มมืดเรียงยังพอเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะยังพอเห็นอยู่เนาะอากาศตอนทุ่มกว่าๆเนาะทุ่มกว่าเราจะตัดเสร็จกันตอนไหนเนี่ยสะออนนะเห็ดช่วงนี้นะ
เห็ดปลาแห้งๆเลยเป็นสนิมกับเป็นได้เลยนี่ดอกนี้เป็นสนิมแม่ปูต้องตัดออกเยอะนิดนึงนะอันนี้โดนแมงเจาะแล้วนี่ไว้ข้างหน้าบางเทือเดินเดินเขาแม่ปูแบบถ้าหาแม่ปูซิบได้เขาปลาเลยแม่ปูจะเดินตรงระหว่างทางของเขานะเห็นขาวๆแวบๆแล้วแม่ปูจังแวะเข้าไปแม่ปูส่วนมากแค่ว่าแม่ปูถ่ายคลิปเก็บเห็ดเนาะแม่ปูกระซิบถ่ายบ่ได้ถ่ายเวลาหาเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วจังถ่ายสิเนาะเอามีความรู้สึกว่ามันนานเนาะถ้าเกิดว่าเราถ่ายไปจนกว่าจะเจอดอกเห็ดอะเห็นเยอะๆแบบนี้ก็ต้องเดินเยอะคือกันได้พี่น้องให้มันบ่ได้ตั้งอยู่ใกล้ๆกันสินะเขาไปย่างชั่วโมงครึ่งพอได้นี่พี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาเด้เนี่ยกว่าเราจะได้เห็ดมาก็ได้เสียงนกพิราบอื้ออยู่เนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะพี่น้องตัดขาเห็ดกระไรนี่ปลาเข้าไปจะ12นาทีแล้วเนี่ยนี่ปูตัดเร็วนิดนึงด้วยพี่น้องด้วยมันคำแล้วนี่คำเมื่อแล้วลมก็พัดเดี๋ยวอันนี้ใส่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะแกงกินอีกดีกว่ากินเมื่อวานบ่สะใจเฮ็ดหาดอกนึงหอมขนาดและเห็ดใหม่ๆเห็ดใหม่ๆเห็ดสดๆน้องจ๋าได้แม่ปูสิตัดประมาณนี้นะแม่ปูบ่ตัดปึ๊ดเด้อจะเดินมันจะนานมากเนาะก็เอาแบบนี้แหละเนาะเอาประมาณนี้แหละประมาณ10 20นาทีประมาณเนี่ยเอาโดนแต่มันจะนี่เกินไปนะพี่น้องเนาะพอแล้วเนาะก็จะตัดดอกนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขอลาพี่น้องไปแล้วจากคลิปนี้ได้แม่ปูก็จะไปซ่อมแล้วก็จะไปแกงเฮ็ดกินแกงเห็ดสดสดใส่ผักอีตูหอมหอมอ้อยมือนี่สิแกงใส่ผักอีเลือดดีกว่าจ้ะผักอีเลือดข้างๆครัวเลยเจอแดดแล้วโอ้โหอย่างงามนะผักอีเลือดมันจะคล้ายๆเห็ดจะหอมใส่ผักอีเลือดแม่ปูมักขนาดไหนประมาณแกงเห็ดเพาะเลยเนาะแกงเห็ดเพาะบ้านเราน่ะต้องใส่ผักอีเลือดนะคะผักอีเลือดหรือใบชะพลูนะคะพี่น้องแม่ปูมีแล้วอยู่ในบ้านปลูกไว้ในบ้านเดี๋ยวจะมาปั่นส้ม
งามขนาดเลยแต่แม่ปูจะแกงใส่ผักอีเลิศวันนี้ย่องยานาชะนำมันจังบ่เจ็บท้องเพราะถ้ามากินเฮ็ดติดๆกันแล้วมันจะไม่ค่อยดีพี่น้องจ๋านี่เด้อจ้าแม่ปูกะสิมาตัดกะตัดขาเฮ็ดปั่นพี่น้องเบิ่งแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้นะนี่ละจ้ากะมันสิใช้เวลาหลายเนาะถ้าตัดเบิดเนาะจะมาให้ดูใกล้ๆสิดินเต็มเสื้อแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะพี่น้องจ๋าแม่ปูตัดไปเนาะตัดอันนี้เหลือไปนิดนึงแต่แม่ปูสิตัดเองเนาะก็สิไปแล้วเด้อจ้าคลิปนี้สิขอลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้สิขอลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้ามาพบมาพ่อกับสิมาพบในอันกันต่อไปในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดคลิปอันเก็บเฮ็ดปันพี่น้องบางน้ำเดี๋ยวคลิปตัดขาเห็ดกระเสร็จปันพี่น้องเบิ่งน้ำเราจะนอกอะขอบคุณหลายๆด้วยใจที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณหลายๆแฟนครับที่เข้ามาติดตามใหม่ๆด้วยจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งกันสุขุมทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายดอกนี้โดนเจาะอันนี้ซูมใกล้ๆเด้อพี่น้องต้องเห็นหน้าเห็นหนวดน่าจะเนาะเห็นแต่ว่าตัดขาทำความสะอาดเห็ดไปเลยน่าจะเนาะเหลืองๆนี่ตัดออกนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเหลืองๆเนี่ยมันอุซุนนะเนี่ยอุซุนไม่ดีต่อสุขภาพที่นี่เรียกว่าอุซุนซุนแปลว่าสุขภาพ
โอ้ยน่ามาแล้วว่าโรบินเลยวะโรบินเลยโอ้ดอกนี้ไม่สวยเป็นอันนี้หมดแล้วแมงกินเบิร์ดพี่น้องโอ้ยไม่คิดว่าเขาจะโดนแมงโจ๊ะขนาดนี้พี่น้องขอโทษปาดเยอะไปหน่อยหมดแล้วจ้าให้เจอในกอหญ้าจำได้หมดแล้วพี่น้องจ๋าได้ไปแกงเฮ็ดก่อนเลยจ้าบัดนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย